ขึ้นโลโก้รายการขอขยับหญิงสาวสวมชุดออกกำลังกายคุกเข่าใช้มือดันพื้นแล้วโก่งตัวสลับแอนตัวแล้วโก่งตัวอีกครั้งเธอยังคงคุกเข่าท่าเดิมแล้วยกขาขึ้นลงสลับทำซ้ำสองข้างหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเปิดขาขึ้นเตะขาไปด้านข้างขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนค่ะนี่นะคะครูแคทก็ปูเสือรอทั้งหมดบ้างนะคะเพื่อที่จะมาฝึกยกขาแบบง่ายๆกันนะคะสามารถทำก่อนนอนก็ได้นะคะเป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายและเราจะแถมท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อก้นมาฝากกันด้วยนะคะท่าแรกนะคะมีชื่อว่าท่าแคทคาวโพสแบบนี้ระยะห่างของมือเนี่ยเท่ากับช่วงหัวไหล่เข่าก็ห่างเท่ากับช่วงสะโพกนะคะเข้ามือกับหัวไหล่แนวแขนเป็นเส้นตรงนะคะส่วนหลังเท้าเนี่ยเราสามารถวางราบไปเลยก็ได้หรือว่าตั้งนิ้วจิกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะพยายามกางนิ้วมือออกกว้างๆนะคะเพื่อกระจายแรงกดที่ข้อมือแบบนี้ท่าแรกนะคะท่าแมวแคทโพสนะคะก็คือโก่งสะบักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขมิบหน้าท้องพร้อมกับขมิบทวารนะคะเกรงหน้าท้องแน่นๆกดคางลงชิดอกหายใจออกนะคะจากนั้นหายใจเข้าขึ้นมาอันนี้เรียกว่าท่าคาวนะคะหรือว่าท่าวัวนั่นเองเหยียดขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะนี้เราจะยืดหน้าท้องและแอนหลังขึ้นจังหวะที่แอนหลังนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังเนี่ยให้ไม่ต้องแอนมากนะคะแล้วก็ให้เกรงหน้าท้องนิดนึงเวลาที่เราแอนการเกรงหน้าท้องจะช่วยลดอาการปวดหลังหรือว่าเจ็บหลังนะคะมองขึ้นแบบนี้ท่านี้คือยืดหน้าท้องนะคะยืดขึ้นมองขึ้นขึ้นข้อความโยคะแบบทำบนพื้นครูแคทคุกเข่าใช้สองมือยันพื้นโก่งตัวขึ้นแล้วแอนตัวพร้อมเงยหน้าทำสลับกันไปมาท่าที่2นะคะคือท่าเขาเรียกถ้าเป็นในทางเวทเทรนนิ่งเขาเรียกว่าดองกี้คิกแบ็กนะคะหรือว่าท่าลาดีดลาดีดไปข้างหลังนะคะท่านี้คือท่าบริหารก้นนะคะเหมือนเดิมอยู่ในท่าเดิมนะคะเตะขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วเกรงก้นนะคะพร้อมกับเกรงหน้าท้องที่ให้เกรงหน้าท้องเพราะว่าถ้าเราเตะก้นไปจนแอนทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะคะทำให้ต้องเกรงหน้าท้องแค่นี้เองแล้ววางแล้วเตะขึ้นครูแคทยังอยู่ในท่าเดิมแต่เปลี่ยนมายกขาขึ้นด้านหลังเท้าชี้ขึ้นสลับทำขาสองข้างส่วนท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าเหมือนท่าดองกี้คิกแบ็กแต่ว่าให้เตะไปด้านข้างท่านี้จะได้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะแบบนี้ท่านี้ใช้กล้ามเนื้อเยอะมากนะเมื่อยแล้วปวดมาก1 2 3นะคะครูแคทเปลี่ยนมาเหยียดขาเตะไปด้านข้างขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอขึ้นข้อความรีเพลย์โยคะแบบทำบนพื้นครูแคทคุกเข่าใช้มือยันพื้นโก่งตัวสลับแอนตัวหลังจากนั้นเปลี่ยนมายกขาขึ้นข้างหลังสลับซ้ายขวาสุดท้ายเปลี่ยนมาเตะขาไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอค่ะก็จบไปแล้วสำหรับท่าโยคะง่ายๆนะคะก็ลองไปทำดูที่บ้านนะคะทำสักประมาณจับเวลาค่ะสัก10นาทีก็ได้ทำก่อนนอนนะคะลองดูนะคะขึ้นโลโก้ขอขยับกลางจอ